ทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย Ognet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับในรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกพี่ยาครับเรียนเชิญเลยครับเป็นยังไงซึมๆลงไม่ได้เจอกันสัปดาห์ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ปตท.จะไม่สปีดพาจนสปีดพาขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็เลยไม่ได้สนุกกับเรานะฮะเราก็มากันตั้งแต่วันแรกที่มันเบรกเลยนะครับที่508 522นะครับครับแล้วเราก็ขายปตท.ไปหมดละนะฮะแล้วก็แค่ว่าปตท.มาจากไหนก็จะไปที่นั่นนะครับคือหมายถึงจะลงไป480หรอก็มีกลับลงมา502อะไรเงี้ย502อ๋อครับถ้าหลุดไปหมดแล้วหลุด500ถ้าหลุดแน่538ลงมานี่ก็วอลุ่มยังเยอะอยู่เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ตลาดช่วงนี้ที่มันผันผวนก็เพราะไอ้เงินที่กระจุกเข้าไปที่ปตท.นั่นแหละนะฮะครับแล้วเมื่อเงินไม่พอต่างชาติขายนะก็มีผลทําให้หุ้นตัวอื่นมันก็ปั่นป่วนไปหมดนะฮะก็จะต้องขายหุ้นส่วนใหญ่กันไปแบกปตท.นะฮะตอนนี้ปตท.ก็เริ่มหมดแรงใช่ไหมครับก็เริ่มขายปตท.หุ้นอื่นก็สามารถที่จะขึ้นได้สลับสับเปลี่ยนกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ตลาดก็ต้องบอกว่าก็ช้ำพอสมควรถูกไหมครับเพราะว่าแต่ตลาดเขานิ่งๆอยู่นะครับแล้วพอคุณดันปตท.ไปทีนึงแล้วตัวอื่นเขาก็จ่ายไปหมดเลยนะฮะทุกคนก็ทุ่มเงินก็ไปใส่ในสรรพสิ่งไปอยู่ที่ปตท.นะครับแต่วันนี้ไปไม่รอดนะครับมันก็กลับขามันก็ทำให้คนที่เคยมีโพซิชั่นอยู่มันก็แบบปั่นป่วนกันหมดนะฮะภาพผมก็บอกว่ามันก็จะต้องซึมลงเป็นรายตัวนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าหุ้นที่ยังไม่ลงนะฮะอย่างวันนี้ก็มีตัวของบีกิมลงมานะครับลงมาไม่เป็นไรหรอกลงมาก็แนวรับพอดีแต่แถวนี้ก็สามารถที่จะซื้อเข้าไปแต่ต้องบอกก่อนว่าใครจะเล่นหุ้นช่วงนี้ต้องมีวิชาโดยเฉพาะวิชาด้านเทคนิคนะฮะอันที่สองต้องมีวิชาทางด้านจิตวิทยาที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเนี่ยคือกล้าสวนนะฮะและจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ขึ้นมาก็ขายไปนะฮะครับเพราะฉะนั้นคุณนิพนธ์ประเมินว่าตลาดยังปรับฐานต่อไปถูกไหมฮะปรับฐานเนี่ยผมมองว่ายังปรับฐานครับปรับฐานก็ยังลงไม่จบนะครับสำหรับเนี่ยยังลงไม่จบแต่การลงของมันเนี่ยมันจะไม่ถึงว่าไม่ใช่แบบว่าลงทั้งตลาดเทกระจาดไปหมดไม่ใช่นะครับลงบางตัวลงบางตัวขึ้นบางตัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจับทิศทางไม่ได้อย่างเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็พวกสอพอลง PTGC ลงนะฮะปตท.ไม่ลงนะฮะวันนี้ปตท.ลงไอ้ตัวนี้ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับครับสลับไปสลับมานะครับไม่มีทิศมีทางนะครับคุณลงไฟฟ้าก็ยังเหลือก๊าซอิเล็กทริกที่ยังไม่ลงอาจจะลงอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวที่ลงมาแล้ว BTPG ก็หาจังหวะเข้าซื้อได้นะฮะในเขตโอโซนะครับซื้อมาก็รู้ว่าซื้อมาเพื่อขายนะครับก็คิดว่าต้องเทรดอย่างเดียวนะครับยังไม่เช็คคิวเวลาสะสมพูดผมคิดว่าหลังตกต้านไปแล้วหรือเปล่าแล้วค่อยมาดูนะฮะว่าภาพมันเป็นยังไงเพราะว่าเงินมันไม่เข้าเลยแล้วมันออกด้วยนะฮะแล้วเงินที่จะเข้ามาที่ทำให้หุ้นขึ้นของเราเนี่ยโดยปกติก็มาจากสถาบันในประเทศนะครับจากการจัดสัมมนาจากการจัดนิทรรศการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนรวมนะครับก็จะมีเงินเข้ามาปีที่แล้วก็เข้ามาแสนสองหมื่นล้านนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายปีต้นปีมันก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะครับเพราะว่าต่างชาติพูดถึงข่าวดีก็คือต่างชาติขายเกือบหมดแล้วนะฮะที่ซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนซื้อมา 113,000 ล้านถ้านับจากวันนี้ด้วยก็คงขายหมดแล้วนะฮะครับไม่รวมกำไรนะกำไรสัก 20,000 นะเหลืออีก 20,000 ล้านนะครับเราก็คงมีเงินรับนะครับเราได้ดุลบัญชีสุทธิ์พัน50,000ล้านเหรียญนะก็มีเงินรับอยู่แล้วแหละนะครับจะรับหรือไม่รับนะฮะก็เงินในประเทศมีอยู่แล้วแหละจะที่เข้ามาซื้อหุ้นไหมก็ต้องว่าไปผมคิดว่ารอบนี้หุ้นก็คือเป็นการปรับฐานของพลังงานที่ขึ้นมายาวมากนะฮะเรียกว่าจบขึ้น5นะจบขึ้น3อ่ะนะครับแล้วก็กำลังทํา A อยู่นะครับยังหา A อยู่ว่า A อยู่ตรงไหนนะฮะงั้นหุ้นส่วนใหญ่ที่จะลงนี้ก็เป็นหุ้นพลังงานนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าอ้าวไหนว่าดีอ่ะกระต่อมันให้ไงก่อนปีใหม่มันให้มาเยอะมั้ยล่ะถูกมั้ยครับปตท.ให้มาก็ตกเยอะหุ้นกลุ่มพลังงานให้เยอะหุ้นกลุ่มไม่ได้ให้อะไรเรานะถึงเวลาวันนี้มันลงใช่ไหมครับก็ปกติไง
เพราะการขึ้นของหุ้นคอมโมดิตี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะครับคุณไม่มีหุ้นอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ลงนะครับคุณนิพนธ์ครับโดนครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยฟังจากคุณนิพนธ์คือยังลงอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวหนึ่งที่มันไม่ค่อยตอบรับกันเลยอย่างเช่นก่อนหน้านี้พูดถึงเลือกตั้งที่ไหนหุ้นจะขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้สสช.วิมติผ่านเห็นชอบร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ไม่มีผลกระทบนะฮะว่าผมไม่ให้น้ำหนักกับการเลือกตั้งเลยนะฮะไม่เกี่ยวผมให้น้ำหนักกับการไม่เลือกตั้งมากกว่าขยายความหน่อยถ้าไม่เลือกตั้งมันจะดูดีกว่านะฮะถ้าเราไปถามคนบอกว่าอยากเลือกตั้งไหมคำถามนำเลยไหมนะคนก็ไม่มีใครยกมือนะฮะก็คือว่ามันเลือกหรือไม่เลือกนะฮะคนตัดสินใจไม่ได้อะนะว่าถ้าเลือกก็กลัวเหมือนเดิมนะฮะกลัวเดี๋ยวก็วุ่นวายเหมือนเดิมอีกมาปิดถนนการผัดจะปิดผัดอะไรอีกนะครับคือคนยังแหวกหวาดกลัวตรงนี้อยู่นะครับถึงถ้าไม่เลือกแล้วมันก็ประชาธิปไตยหรือเปล่านะฮะตัวประเด็นปัญหาของคนก็มีหลายระดับนะครับครับผมคิดว่าไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวว่าหุ้นจะขึ้นจะลงถูกไหมหรือไม่ขึ้นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะทุกประเทศตอนนี้มันลบกันเรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันไม่ได้มาดูว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไหมนะฮะเพราะว่าจีนก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะฮะมันก็เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะฮะแต่เศรษฐกิจมันดีกำลังจะเป็นมหาอำนาจขึ้นมาแทนอเมริกานะครับมันก็ไม่เกี่ยวว่าประชาธิปไตยจะทำให้เศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีมันเป็นการปกครองที่หมายถึงว่ามีวินัยเด็ดขาดนะครับการเมืองผมทราบผมถามนิดนึงว่าถ้าไม่มีมาตรา44วันนี้ทำอะไรทำมาหากินอะไรกันทำไม่ได้อ่ะผิดกฎหมายหมดอ่ะถูกไหมครับทำนี่ก็มีคนมาแย่นี่ผิดกฎหมายส่งตีความรัฐธรรมนูญทำอะไรก็ไม่ได้โรงไฟฟ้าก็สร้างไม่ได้นู่นนี่ก็ทำไม่ได้นะแล้วถ้ามันเลือกตั้งไม่มีมาตรา44ให้รัฐบาลเทวดามันก็ยิ่งทำไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเรามองแบบกว้างในความคิดของผมผมไม่ใช่ว่าชอบทหารชอบเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยแต่ผมชอบไอ้การเมืองที่มันต้องเด็ดขาดเนี่ยคือการเมืองแยกเลยเป็นเรียกการเสรีทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเป็นเสรีนิยมเป็นทุนนิยมอันนี้ฟรีเลยนะครับใครจะทำอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องการเมืองอ่ะคือต้องเด็ดขาดนะครับคืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้ไส้มันเริ่มเน่าขึ้นมามันบอกไอ้ทุจริตตัวหลักเนี่ยข้าราชการนี่แหละตัวดีแหละมันเริ่มมันไอ้นักการเมืองมันตัวประกอบอ่ะถูกไหมฮะครับแล้วนักการเมืองมามันก็มารู้กับราชการฮะผมว่างั้นมันไม่ใช่วิถีทางที่นักการเมืองมันเป็นแบบไหนผมไม่ทราบนะครับระบอบกลับแน่นอนนะฮะแต่การปกครองเนี่ยมันต้องมีมาตรา44ไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะทำไปก็จะผิดกฎหมายทั้งหมดผิดกฎหมายก็อาจจะติดคุกแปลกเป็นนายกติดคุกใครจะอยากเป็นใช่ไหมครับครับเป็นมาแล้วก็ต้องโกงเนี่ยนะฮะออกแนวนี้หมดเลยอันนี้ความคิดที่ผมมองนะครับเพราะนั้นแหละผมไม่ให้น้ำหนักกับการเลือกตั้งเลยนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนนั้นที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มาวิเคราะห์ว่าหุ้นมันขึ้นเพราะการเลือกตั้งเลยนะผมก็เป็นคนเดียวที่บอกว่าคุณเลิกเป็นนักวิเคราะห์เถอะถ้าคุณวิเคราะห์แบบนี้นะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับการตั้งนะฮะหรือใครไม่ให้น้ำหนักกับการที่หุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมก็เป็นคนเดียวที่ต่อต้านหรอกว่ามันไม่ใช่นะฮะคุณก่อสร้างมันขึ้นไม่ได้เพราะมันถูกคอสพุทอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งความเห็นผมก็ไม่เคยตรงกับใครนะครับนั้นในเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งผมไม่ให้น้ำหนักเลยนะครับผมว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะฮะครับคือผมไม่ให้น้ำหนักเลยผมให้น้ำหนักเป็นศูนย์จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับคือไม่มีผลต่อเทรนด์หุ้นไม่มีผลกับทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจเราดีหรือไม่ดีผมว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนด้วยนะฮะที่จะทำให้พวกที่ออกมาเดินขบวนนู่นนี่นั่นนะครับคือแค่ผมยังไม่เห็นภาพว่าความวุ่นวายมันจะไม่เกิดได้ไงไอ้ขบวนการกลุ่มการประชาชนนอกสภาต่างๆเนี่ยไม่ตั้งพรรคให้หมดนะฮะกปปสไปตั้งพรรคเลยนะครับนปชไปตั้งพรรคเลยนะฮะแล้วห้ามมีไอ้ขบวนการนอกสภาแบบเนี้ยเพราะมันคือตัวความวุ่นวายของประเทศมีมาตรา14ก็สั่งยกเลิกกลุ่มพวกนี้ไปเลยนะฮะเพราะมันคือตัววุ่นวายนะฮะคือไม่ถึงว่าเอาก็คือไอ้พวกพรรคการเมืองมาเล่นนอกสภาตัวเนี้ยทำไมไม่ไปดูกันมากกว่ามันสำคัญต่อการเลือกตั้งอีกถูกไหมครับครับเรามองเห็นนะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่แบบว่าพยายามอ้างว่าเป็นกลุ่มเสรีประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นแต่มันไม่มีมันเหมือนคริปโตเคอเรนซีอ่ะนึกออกไหมฮะวันนี้ก็ไม่มีบทสรุปนะคุณนิพนธ์มันจะสรุปได้ไงมันเป็นปัญหาทั้งโลกเพราะนั้นผมพูดออกไปรายการนึงแล้วว่าไอ้พวกนี้นะครับเจคอยเลยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปัญหาทั้งโลกอ่ะนะครับ
ุณไปปิดกั้นไม่ได้คุณจะควบคุมยังไงคุณต้องไปออกเป็นกฎหมายเลยนะฮะคุณไม่ใช่ให้กตมาสร้างกฎไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าจะออกเป็นพระราชกำหนดนะคุณที่บอกจะออกเป็นพระราชกำหนดเลยแล้วคุณจะคุมยังไงนะฮะคุณจะคุมยังไงคุณจะไปคุมใครก็เหมือนกับกฎหมายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทบท.กันแล้วฝ่ายเนี่ยคือคุ้มครองรายย่อยนะครับในตลาดหุ้นมีกตต.ก็หลักๆนะฮะของการตั้งกตต.คือคุ้มครองรายย่อยใช่ไหมครับแล้วคุ้มได้ไหมไอเฟกคุ้มได้ไหม GL คุ้มได้ไหมนะครับล่าสุด TTCL เนี่ยคุ้มได้ไหมปกป้องรายย่อยได้ไหมนะคุณยังไม่ไปรู้ไอ้ TTCL ในเรื่องจริงเรื่องไม่จริงดันเรื่องกันมาทำอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะแต่ผมอยากรู้ว่าที่ได้สัมปทานจากพม่าสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงหรือเปล่ามีเอกสารยืนยันหรือเปล่าหรือว่าเป็นปากีสร้างเรื่องมาขายหุ้นไอ้ตัวเนี้ยอยากรู้นะครับทำแบบนี้ดีกว่าผมว่าไอ้ใจคอยเนี่ยเรื่องระดับโลกเลยคุณจะไปห้ามได้ยังไงนะฮะตอนนี้เรากำลังห้ามอยู่ไม่ให้ธนาคารเนี่ยนะครับสนับสนุนของลูกค้าที่เอาเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยไปซื้อผ่านโบรกหนึ่งมีอยู่สองโบรกที่เมืองไทยใช่ไหมครับที่เป็นตัวกลางของการซื้อพวกเนี้ยคุณก็ห้ามได้แค่นั้นแต่ผมถามว่าคุณห้ามได้จริงหรือให้ความรู้กับประชาชนแล้วให้เขารับผิดชอบเองก็เหมือนกับว่าคนวันนี้ก็รู้ว่ามันมีแชร์ลูกโซ่แต่มันก็ยังมีคนที่ไปเล่นแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วบางทีคนที่เล่นก็รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะก็ใช่แล้วถามว่าคุณจะบอกหมายไปคุมยังไงนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมันเป็นเรื่องของทั้งโลกเลยนะฮะแต่ก็ต้องมีกฎหมายออกมาแต่สุดท้ายก็คือคุณให้ความรู้นะครับกับประชาชนนะครับครับประชาชนว่าคุณไปมันถ้าคุณไม่รู้มันนะคุณมีแต่เสียก็เสียนะครับถ้าคุณอยากได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยคุณมีแต่เสียก็เสียเอาว่าหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยคุณยังคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยไม่ได้เลยนะครับไอ้ที่คุณคุมมันยังคุมไม่ได้นะกลับมาเรื่องตลาดหุ้นนิดนึงก็คือสรุปตอนนี้ในมุมมองคุณที่พลคืออย่าไปเล่นถ้าไม่มีเอางี้นะฮะถ้าไม่มีความสามารถเทรดไม่เป็นนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อแล้วไม่ขายอะไรเงี้ยนะผมว่าเก็บตังค์ไว้เฉยๆนะครับส่วนคนเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นแสนเดียวมันก็ฝึกมี10 ล้านเล่นแสนเดียวนะฮะถ้ามี10 ล้านเล่นล้านนึงหมดล้านนึงมี10 ล้านเล่น10 ล้านหมด10 ล้านครับนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะครับวันนี้ตัวไหนจะขึ้นตัวนี้จะขึ้นมีแต่รู้งี้นะครับงั้นก็ไม่ต้องถามแล้วว่าภาวะไซเวย์ให้ตลาดมันปรับฐาน ABC ภาวะไซเวย์เล่นหุ้นตัวไหนก็ไม่ต้องถามละไม่ต้องถามมันเป็นภาวะไซเวย์นะฮะอ๋อครับแล้วก็ไม่รู้ราคาดูไหนนะฮะครับว่ามันจะรีบาวถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้ว่า EA เนี่ยตกสวรรค์ลงมาเนี่ย50แล้วจะรีบาวถึงไหนเออตกเพราะอะไรด้วยนะตกเพราะอะไรอ่ะคุณนิพนธ์ตกเพราะอะไรเรื่องนี้มาพูดไปแล้วแบบคือผมไม่ชอบอ่านอะไรมันเป็นเกมนะเพราะว่าไอ้เอเนี่ยมีผู้ที่ปรึกษาการเงินเนี่ยชื่อธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นที่ปรึกษาการเงินออกรีเสิร์ชให้หุ้นขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับล่าสุดเขาบอกถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยคุณแค่เอา SCBS เนี่ยไปออกรีเสิร์ชให้หุ้นขึ้นไม่ได้ก็เลยเหลือ20 บาทไปเป็นลมซื้อไม่ได้เพราะนั้นคุณก็ไปเอาโบรกอื่นที่คุณใกล้ชิดที่ผมเล่าเป็นเรื่องเนี่ยครับผมไม่ได้ไปกล่าวหานะผมเข้าใจผมคิดยังไงแต่ผมคิดยังไงว่าไอ้นั้นมันเป็นเกมเกมที่จะเอาหุ้นกล้าขึ้นไปขายเนี่ยเพื่อเอาเงินอะไรเนี่ยไปจะขอขายอ่ะเพื่อเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเพราะว่าขยายกิจการเยอะจะขอก็ต้องมีตังค์ไปลงทุนใหม่อ่ะนะครับก็เกิดทฤษฎีสมคบคิดเกิดขึ้นมีบล็อกหนึ่งก็ออกบอกว่าเป็น110เพราะเรื่องนู่นนี่นั่นผมถามว่าตอนรีเสิร์ชจะออกเนี่ยที่ปรึกษาการเงินเนี่ย PSCB รู้ไหมรู้ไหมว่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าไม่รู้ฮะน่าจะรู้สิเป็นไปไม่ได้มันต้องนั่งคุยกันโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นที่ปรึกษาการเงินควรจะรู้เขาจะเป็นคนฉีกเงินให้เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้โปรเจกต์นะแบตเตอรี่ประสบความสำเร็จไหมโปรเจกต์ทำรถไฟฟ้าจะไปได้ไหมถูกไหมครับใช่ทันทีที่หุ้นขึ้นไปยืนขายอยู่เดือนหนึ่งรีเสิร์ชออกมาจาก SCBS นะฮะสั้นๆเนี่ย27 บาทเนี่ยลงเลยเพราะว่าเรารู้ไหมฮะเราอยู่ในระบบที่เป็นหุ้นที่เป็นสากลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขึ้นจะลงต้องมีรีเสิร์ชถูกไหมครับถ้าสมมติว่าไม่มีรีเสิร์ชแล้วมีคนขายออกมาแรงๆเนี่ยแบบเนี้ย
มันต้องถูกตรวจสอบถูกไหมครับแต่ถ้ามีรีเสิร์ชบอกว่ามันขายตามรีเสิร์ชถูกไหมครับคุณเอวิยาเป็นรีเสิร์ชเข้าใจเข้าใจถูกกฎหมายหมดแน่นะถูกกฎหมายหมดยังซึ่งบางทีไอ้คนซื้อคนขายมาอาจจะไม่เชื่อรีเสิร์ชเลยก็ได้ถูกต้องแต่ไอ้รีเสิร์ชสองอันที่หลอกมาเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญไงเอาว่าผมถามว่าคุณเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วสุดท้ายคุณมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นด้วยเลยว่าโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการแบตเตอรี่มันจะประสบความสำเร็จแล้วผมถามว่าแล้วบริษัทเนี่ยแถลงโปรเจกต์แบบนี้แพลนเนี่ยธุรกิจแบบนี้ออกไปได้อย่างไรอะเขาบอกว่าเป็นชัยนิกรเป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ได้ไหมการเงินเนี่ยเขาบอกคุยเองเหรอไม่คุณที่พูดเขาบอกว่าเป็นชัยนิกรเป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์มันไม่ใช่อะเรื่องนี้นะครับเรื่องของการที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทเป็นคนแถลงครับครับว่าจะทำแล้วก็ขึ้นไปโดยมีรีเสิร์ชของโบรกหนึ่งอ่ะเขียนว่าไปจบไป110แต่วันนี้คืนดีโบรกที่ใกล้ชิดนะฮะกับที่ปรึกษาการเงินเนี่ยนะครับออกรีเสิร์ชสั้นๆบอกว่า27เขาไม่เห็นด้วยกับไอ้โปรเจกต์เนี่ยว่าจะซาวคุณว่าตลกไหม คือคิดแบบคนมีความคิดไงว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วคุณทำรายการนะแล้วเจ้าของบริษัทเขาเอเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่โบรกเกอร์ไหมเขาเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นไหมเขารู้เกมพวกนี้ไหมคือคุณกำลังบอกว่านี่คือเกมสมรู้ร่วมคิดเหรอคิดกันเลยนะคุณกำลังคิดว่านี่คือเกมสมรู้ร่วมคิดเหรอคุณนิพนธ์คุณคิดตามผมแล้วคุณคิดว่ามันน่าเชื่อถือไหมที่ผมพูดเนี่ยอาจจะธรรมชาติก็ได้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่เห็นด้วยจริงก็ได้แต่ผมถามว่าคุณจะลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยคุณต้องไปคุยกับแบงก์ก่อนไหมว่าคุณให้ผมไหมคุณจะไปทำเองลอยๆได้ไหมหรือว่าทำไปเสร็จแล้วแบงค์ไม่ให้เฮ้ยบ้าเหรอทำธุรกิจแบบนี้เติบโตมาได้ขนาดนี้แต่บริษัทเล็กๆจนกระทั่งแวลูของคุณเป็นแสนล้านเนี่ยนะเฮ้ยคุณทำงานโดยที่ไม่คุณยังไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาสร้างโปรเจกต์ใหม่เหรอเป็นไปได้ยังไงคุณประสบความสำเร็จมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็เป็นนักการเงิน impossible มันเป็นธรรมชาติของคนทำธุรกิจคุณต้องรู้ว่าแหล่งเงินที่จะลงทุนในมาจะได้แต่สุดท้ายนะครับก็คือแบงค์เขาถามว่าถ้าคุณมีเงินเหรอบอกไม่มีผมมีแต่หุ้นทำงั้นกับอยากมีเงินไหมก็ต้องหุ้นมาขายไงจะได้มีเงินแต่ผมพูดแบบเรื่องจริงที่ผมเคยนั่งอยู่ธนาคารมันก็ต้องคุยกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่หุ้นมาจำนำเหรอไอจำนำไม่ถึงหุ้นที่เป็นลงทุนใหม่ยังไงก็ต้องจำนำโปรเจกต์ใหม่ยังไงก็ต้องหุ้นไปจำนำแต่คุณเนี่ยต้องมีสัดส่วนในการถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำแบงก์จึงจะเชียร์ให้ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมอยู่ภาคธนาคารมานะครับต้องเป็นแบบนี้ฮะอย่างเอิร์ธเนี่ยเสียหายเพราะอะไรเพราะเอิร์ธถูกบังคับว่าให้ถือหุ้น 40% ไม่งั้นไม่ให้กู้เงินจากแบงก์กรุงไทยเรื่องเดียวกันหมดฮะถูกล็อกหมดนะครับแล้วสไตล์ของ SCB นะฮะก็ถามว่าหุ้นแจ๊สเนี่ยจำนำอยู่ที่ SCB ไหมฮะสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้กล่าวหาอะไรใครคุณถามผมก็เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยนะว่ามันมองแบบนี้ก็ได้แต่แน่ๆคือตอนนี้ตลาดไม่ไปไหนนะครับคุณนิพนธ์ก็ได้โอ้โหก็ได้นะครับตลาดไม่ไปไหนนะครับโอเคครับครับโอเคครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับพอดีครับครับพอดีมันเลยเวลานะครับอ้าวพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ